สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมเบลอีกแล้วนะครับถ้าเจอหน้ากันนั่นก็แปลว่าคุณกำลังในพาร์ทของสมาร์ทโฟนมือถือนั่นเองแล้ววันนี้ผมมากับ OnePlus 8T เครื่องนี้นี่เองนะครับนี่คือสมาร์ทโฟนแฟลกชิปแน่ๆแหละเพราะว่าราคาแฟลกชิปจริงๆจากทาง OnePlus นะครับเริ่มต้น 24,990 บาทเป็นรุ่น RAM 8GB หน่วยความจำ 128GB และตัวในมือผมครับนี่คือตัวท็อปเลย RAM 12GB หน่วยความจำ 256GB 29,990 บาทไทยไอ้ราคาเนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าไอ้สีสันที่วางจำหน่ายเนี่ยคือไม่เข้าใจว่ามันมี2โมเดลแล้วจะแยกสีตามโมเดลเพื่ออะไรสมมติว่าผมเนี่ยชอบสีเทามากๆอยากจะใช้สีเทาอ่ะแต่ว่าผมอยากจะใช้ตัวท็อปเลยเป็น RAM 12 GB หน่วยความจำเยอะๆมันไม่ได้ไงมันก็ต้องมาใช้สีเนี่ยคือแค่เรื่องนี้ก็ไม่เข้าใจแล้วนะครับราคาเนี่ยผมไม่อยากจะดราม่านะเพราะว่าผมคาดหวังเหมือนกันว่า OnePlus 8T เนี่ยจะราคาใกล้เคียงกับ OnePlus 7T รุ่นก่อนเปิดมาคือแบบโอ้โหตลาดแตกอะผมพูดได้เลย OnePlus 7T เนี่ยผมว่าขายดีมากนะครับคนพูดถึงกันเยอะมากสเปคฟีเจอร์ใดๆเนี่ยเทียบเท่าเรือธงเลยแต่ว่าพอมาเป็น OnePlus 8T ปั๊บราคามันกระโดดขึ้นมาเป็นเท่าตัวเลยนะครับสำหรับรุ่นท็อปนะคือแบบโอ้โหผมคาดหวังหลายอย่างมากเอาเป็นว่าในวิดีโอนี้ครับผมจะมาเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยนะครับมีเรื่องที่ผมชอบแล้วก็มีเรื่องที่ผมเนี่ยขัดใจแล้วผมบอกเลยว่าถ้าเทียบกับในราคานี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยนะครับมาเริ่มกันตั้งแต่เรื่องที่1ครับเรื่องของสเปคผมจะได้ปูสเปคให้ทุกคนเข้าใจตรงกันก่อนนะครับว่ารุ่นนี้มันมีความสามารถอย่างไรนะครับเริ่มจากหน่วยประมวลผลตัวนี้ใช้เป็น Snapdragon 865เฉยๆนะครับไม่ใช่865 Plus ซึ่งตัวนี้รองรับ 5G ด้วยนะครับแล้วคุณสามารถใช้งาน 5G ได้ทันทีที่คุณแกะออกมาจากกล่องถ้าเกิดว่าคุณใช้ AIS เนี่ยใช้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้ True เหมือนผมเนี่ยคุณต้องอัปเดตซอฟต์แวร์ก่อน1รอบนะครับอันนี้ก็คือแจ้งให้ทราบนะครับแต่ถ้าในอนาคตก็อาจจะใช้ได้เลยก็ได้เหมือนกันแต่ว่าโดยการันตีนะครับคือสามารถใช้งาน 5G ได้แล้วเรียบร้อยเรื่องความแรงไม่ต้องพูดถึงแรงระเบิดระเบ้ออยู่แล้วนะครับแล้วเรื่องของ RAM อย่างที่บอกไปนะครับมี2ขนาดมี RAM 8GB แล้วก็ RAM 12GB ซึ่ง RAM 8GB เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็น RAM LPDDR4X เพราะว่าผมก็ไม่เคยเล่นตัวนั้นแล้วก็ไม่ได้เอามาเทสด้วยตัวในมือผมเนี่ยเป็น RAM 12GB ตัวนี้คือ RAM แบบ LPDDR5 ผมเช็คทั้งเบสมาร์กเช็คจากทางเฮดควอเตอร์นะครับหรือว่าทางแอดมินกลุ่ม OnePlus แล้วเรียบร้อยนะครับเป็น LPDDR5 นะครับแต่ว่าในงานเปิดตัวเนี่ยเขาแจ้งไว้แค่ LPDDR4X เท่านั้นแต่ใช้จริงมาแล้วเทสมาแล้วเป็น LPDDR5 นะครับส่วนตัว 8GB จะเป็น LPDDR4X หรือเปล่าไม่รู้ไปเช็คเอาเองนะครับผมไม่ทราบจริงเรื่องของ storage ครับ 128GB แล้วก็ 256GB เป็นหน่วยความจำ UFS 3.1 นะครับซึ่งเร็วจีที่ศรีสะเกษมากๆนะครับจากการเช็คข้อมูลการอ่านการเขียนเนี่ยการอ่านวิ่งไป 1,600 กว่าเมกะบิตต่อวินาทีคือเร็วมากนะครับเร็วพอๆกับ NVMe DB ได้เลยนะครับซึ่งอันเนี้ยความเร็วปล่อยผ่านได้เลยนะครับในด้านของสเปคแต่ถ้าจะมาเช็คด้านของคะแนนนะครับผมเช็คเบสมาร์กมาอย่างที่บอกนะครับไม่ว่าจะเป็น AnTuTu Geekbench 5 3D Mark ผมเพิ่งอัปเดตมาใหม่โอ้โหมีตัวให้ทดสอบเพียบเลยนะครับคะแนนต่างๆเนี่ยผมเช็คมาแล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งมันก็อยู่ในเกณฑ์ที่แบบตัวท็อปมากๆปล่อยผ่านได้เลยนะครับแต่ถ้าใครอยากรู้เรื่องของคะแนนมีไว้ให้ดูเรียบร้อยนะครับก็รู้ไว้ใช่ว่าแล้วกันนะครับส่วนตัวแล้วไม่ได้มีผลใดๆต่อการใช้งานจากผมแน่นอนแล้วมาดูสเปคหน้าจอกันต่อเลยดีกว่าครับตัวนี้หน้าจอ 6.55 นิ้วนะครับเป็นขนาดที่ค่อนข้างโอเคเลยนะไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปผมมองว่าหน้าจอขนาดเนี้ยพอดีมากๆขอบจอต่างๆบางเฉียบนะครับเพราะว่าตัวนี้ใช้แผ่นแนล Fluid AMOLED ซึ่งแสดงผลสีสันได้ดีมากๆนะครับสีสันตรงมากๆน่าจะตรงที่สุดของทาง OnePlus ด้วยซ้ำสีสันหน้าจอผ่านเต็ม10ให้25คะแนนนะครับผ่านได้เลยเรื่องของแสงสว่างหน้าจอไปเล่นกลางแจ้งผ่านเหมือนกันนะครับสู้แสงได้เป็นอย่างดีแล้วการปรับแสงสว่างอัตโนมัติของเขาเนี่ยมีหลายระดับมากๆแล้วก็ฉลาดมากๆด้วยแต่โดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่ว่าลองมาแล้วก็ถือว่าฉลาดจริงๆแล้วด้วยแผ่นFluid AMOLED ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับอัตรา Refresh Rate หน้าจอ120Hz ซึ่งมันลื่นมากๆเลยนะครับแต่นิดนึงครับการปรับหน้าจอเป็น 120Hz ของตัวนี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะปรับเป็นแบบ 90Hz ได้คือมันจะกระโดดจาก60ไปเป็น120เลยอยากจะแบบเฮ้ยลื่นประมาณนึงพอซึ่ง 90Hz มันก็ลื่นมากๆแล้วนะครับแต่มันก็ไม่มีให้ปรับไงเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับในวินาทีนี้ผมงงไปหมดแล้วกับ OnePlus คือถ้าผมอยากจะเซฟแบตด้วยจอ 90Hz ไม่ต้องลื่นสุดก็ได้แต่ว่าอยากประหยัดแบตแต่ว่าก็ยังอยากลื่นอยู่ไม่มีให้ปรับเพื่ออยากจะถามคำนี้นะครับแต่ว่าต้องยอมรับจริงๆว่า 120Hz มันลื่นจริงๆนะครับแล้วมันก็ปรับได้ตามสถานการณ์ด้วยมั้งอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าข้อความด้านล่างที่เขียนไว้กับ 120Hz เนี่ยมันไม่ได้เป็นการฟอร์สเป็น120Hz ไปเลยนะครับมันจะเป็นการ Adaptive มั้ง
อันนี้ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยไม่ได้มีชิปเซตในการแก้ไขภาพนะครับให้มันกลายเป็น120Hz เหมือนกับตัว OnePlus 8 Pro มันไม่มีแต่ว่าตัวเนี้ยมันเป็นแบบนี้ก็ต้องแจ้งให้ทราบแบบนี้เอาเป็นว่าประมาณนี้นะครับเรื่องของความละเอียดตัวนี้ Full HD Plus ปกติสแตนดาร์ดทั่วๆไปแต่ถ้าถามเรื่องของฟีลลิ่งการทัชสกรีนนะครับตัวนี้10ผ่านเลยนะครับฟีลลิ่งการทัชดีมากๆติดนิ้วมากๆเลยการพิมพ์ข้อความการเลื่อนฟีดต่างๆผ่านยิ่งกว่าผ่านนะครับเต็ม10คือ25คะแนนเหมือนกันนะครับรวมถึงมอเตอร์สั่นด้วยนะครับตัวนี้มอเตอร์สั่นฟีลลิ่งเดียวกับตัวท็อปเรือธงของค่ายอย่าง OnePlus 8 Pro เลยนะครับเป็นฟีลลิ่งที่สั้นกระชับนะครับแล้วมันทำให้ความสนุกสนานในการพิมพ์ข้อความพิมพ์แชทต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นได้อรรถรสมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับผมใช้มาแล้วผมชอบมากและนี่ก็น่าจะเป็นสเปคหน้าจอทั้งหมดนะครับเอาเป็นว่าหน้าจอตัวนี้แทบจะดีที่สุดสำหรับ OnePlus นะครับแต่ที่ผมชอบจริงคือหน้าจอแบน คือมันไม่โค้งเหมือน OnePlus 8 Pro ก็นับว่า very good very sharp มากๆมาดูสเปคถัดไปครับแบตเตอรี่ตัวนี้ให้มา 4,500 มิลลิแอมอาวร์แล้วตัวนี้เนี่ยเป็นแบตเตอรี่แบบเซลล์คู่นะครับก็คือมาด้วยกัน2ก้อนถามว่ามีประโยชน์อย่างไรนะครับมีประโยชน์สำหรับการชาร์จครับเพราะว่าตัวนี้มาพร้อมกับเทคโนโลยีการชาร์จวาร์ปชาร์จ65วัตต์ซึ่งนี่คือการชาร์จที่เร็วที่สุดเท่าที่ OnePlus จะให้คุณได้ในวินาทีนี้นะครับถามว่าเร็วแค่ไหนผมทดสอบมาแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันจะเร็วทันใจคุณหรือเปล่านะครับไปเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการชาร์จคุณจะเห็นได้ว่าเพียง40นาทีก็ได้แบตเตอรี่จาก 0% นะครับถึง 100% แล้วเรียบร้อยโดยปกติคนทั่วไปก็ใช้งานกันเนี่ย 20% 30% ก็ควรชาร์จแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณชาร์จจากแบตเตอรี่ประมาณนั้นเนี่ย20นาทีก็น่าจะได้แบตเตอรี่ที่เต็มแล้วเรียบร้อยแต่ถ้าเกิดว่าบางคนกังวลใจว่าโอ้โหพี่ชาร์จเร็วขนาดนี้แบตเสื่อมไวหรือเปล่านะครับตัวนี้มีฟีเจอร์นึงครับนี่คือการชาร์จแบบถนอมอายุการใช้งานแบตเตอรี่นะครับวิธีการทำงานของมันเนี่ยก็คือเวลาที่คุณชาร์จมือถือทิ้งเอาไว้นะครับยกตัวอย่างเช่นชาร์จก่อนนอนอะไรแบบนี้เนี่ยชาร์จทิ้งไว้เลยนะครับข้ามคืนแบบนี้โดยปกติทั่วไปถ้าไม่มีฟีเจอร์นี้กำลังไฟมันก็จะอัดเข้าไปใช่ไหมครับเต็ม 100% ก็จะอยู่อย่างนั้นเต็มไปเรื่อยๆซึ่งมันก็จะส่งผลเสียต่อแบตเตอรี่ของคุณในระยะยาวแน่นอนแต่ตัวนี้ฉลาดมากครับเขาก็จะมีฟีเจอร์การตัดกำลังไฟลงเมื่อถึงแบตเตอรี่80%ผมเนี่ยทดลองชาร์จตอนประมาณ4ทุ่มครึ่งนะครับ4ทุ่มกว่าประมาณนั้นก็ชาร์จไปประมาณ50นาทีแบตเตอรี่เนี่ยก็ยังอยู่ที่ 80% นะครับก็คือมันตัดกำลังไฟของผมเนี่ยลงแต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยชาร์จจนถึงเช้าตอนที่ใกล้ๆที่จะใช้งานสมาร์ทโฟนแล้วเนี่ยตัวมือถือเนี่ยจะปล่อยกำลังไฟเข้าไปแบบปกตินะครับเพื่อจะให้แบตเตอรี่เนี่ยมันเต็ม 100% แบบปกตินั่นเองซึ่งอันนี้ก็คือการถนอมแบตเตอรี่ให้มันใช้งานได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของความอึดความทนของแบตเตอรี่ 4,500 มิลลิแอมป์อาวร์ตัวนี้เนี่ยผมพูดไปกลัวคุณผู้ชมจะไม่เชื่อนะครับว่าสกรีนออนไทม์ที่ผมเคยใช้เนี่ย 7-8 ชั่วโมงเนี่ยก็ยังโอเคอยู่นะครับสำหรับการใช้งานทั่วไปผ่านเซลลูล่าผ่านการใช้งาน 5G ผ่านการใช้งานปกติเนี่ยเล่น Facebook Instagram อะไรเงี้ยเลื่อนฟีด Facebook ธรรมดาฟังเพลงใน YouTube นิดหน่อยอยู่ได้ 7-8 ชั่วโมงโอเคเลยผมพูดไปกลัวคุณผู้ชมไม่เชื่อผมทดสอบมาในหลายๆสถานการณ์ให้คุณดูดีกว่านะครับเริ่มจากการดูคอนเทนต์ก่อนเลยบน Netflix นะครับตัวนี้สามารถดู Netflix ได้ความละเอียด Full HD นะครับ Wi-Fi Security Level เป็น L1 แต่ว่าเสียดายครับดูแบบ HDR ไม่ได้ทั้งที่หน้าจอมันรองรับอ่ะนะไปดูใน YouTube เนี่ย YouTube ดูได้เลย 1080p HDR ดูได้เลยนะครับสีสันหน้าจอนี่คือปรับมาให้มันเป็นแบบ HDR จริงๆซึ่งอันเนี้ยจอมันรองรับนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าทำไมในวินาทีนี้ Netflix ยังไม่สามารถดู HDR ได้แต่ในอนาคตอาจจะดูได้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมแจ้งให้ทราบเอาไปว่าผมมาทดสอบให้ดูว่าการดู Netflix นะครับผมดูมาหลายชั่วโมงมากๆแบตเตอรี่จะลดไปเท่าไหร่นะครับซึ่งผมดูมาใน1ชั่วโมงแรกนะครับแบตเตอรี่ลดไปเพียง 7% ถึง 8% ประมาณนั้นใน1ชั่วโมงนะครับสำหรับการดู Netflix บนความสว่างหน้าจอ 80% นะครับและเสียงลำโพงอีก 80% แล้วตัวนี้เป็นลำโพงคู่ด้วยกระหึ่มมากผมเปิดตอนดึกๆเนี่ยโอ้โหข้างบ้านนี่แทบจะด่าผมอยู่แล้วคือลำโพงมันดังมากจริงๆซึ่ง1ชั่วโมงลดไปแค่ 7-8% เท่านั้นถ้าเทียบกับจอ LCD ทั่วๆไปนะครับที่เปิด Netflix ความสว่างพอๆกันเสียงลำโพงพอๆกันเนี่ยน่าจะดีดไปอยู่แถวๆประมาณ 11-12% ต่อ1ชั่วโมงนะครับแต่ว่าด้วยจอ Fluid AMOLED ดีๆแบบนี้นะครับการจัดการพลังงานดีๆแบบนี้ 7-8% ต่อ1ชั่วโมงซึ่งผมก็ดูต่ออีกประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงประมาณนั้นนะครับแล้วเฉลี่ยมาแล้วเนี่ยแบตเตอรี่ก็ลดไปประมาณ 7-8% ต่อ1ชั่วโมงจริงๆนะครับเอาเป็นว่าการดู Netflix ของผมเนี่ยเทสมาแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากจะดู Netflix จากแบตเตอรี่ 100% จนถึง 0% เนี่ยคุณต้องใช้เวลาต่ำๆนะครับเป็น10ชั่วโมงในการดูซึ่งน่าจะถูกใจหลายๆคนที่ชอบดู Netflix มากๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าจะมาทดสอบแบตเตอรี่ในพาร์ทของการเล่นเกมนะครับซึ่งการเล่นเกมเนี่ย
ี่ยผมขอพูดสรุปไว้เลยตั้งแต่ตอนนี้นะครับว่าความลื่นไหลลื่นทุกเกมฟีลลิ่งการทัชสกรีนติดนิ้วทุกเกมนะครับจะได้ไม่ต้องมาพูดซ้ำกันบ่อยๆว่าเกมนั้นเกมนี้เป็นยังไงไจโรเซนเซอร์ดีทุกเกมนะครับที่เป็น FPS คือสิ่งพื้นฐานต่างๆในการเล่นเกมตัวนี้ดีทั้งหมดเลยนะครับตามราคาเลยนะครับคือไว้ใจได้ไม่เหมือนบางแบรนด์นะครับที่ทุกวันนี้เนี่ยทัชสกรีนยังเพี้ยนอยู่เลยแต่ว่าตัวนี้ไม่เจอปัญหานั้นนะครับตัวนี้คือทัชดีเกมลื่นประคองเฟรมเรทดีเอาเป็นว่าเรื่องเกมผ่านแต่จะมาพูดถึงเรื่องของแบตเตอรี่แล้วก็การจัดการความร้อนเป็นหลักแล้วกันนะครับในส่วนของการทดสอบแบตเตอรี่กับการเล่นเกมเกมที่ผมเล่นครับRV ซึ่งผมเนี่ยปรับภาพสูงสุดเลยนะครับตาม CPU Snapdragon 865ที่มันจะปรับได้ปรับสุดไปเลยนะครับแล้วก็อัดหน้าจอด้วยแล้วก็เข้าไปเล่นอุณหภูมิของตัวเครื่องเนี่ยผมมองว่ามันแอบร้อนไปหน่อยสำหรับอุณหภูมิห้องขนาดนี้นะครับมันแอบร้อนไปสำหรับการอัดหน้าจอนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้อัดหน้าจอเนี่ยไม่ร้อนเลยนะครับเล่นได้แบบสบายๆแต่ผมแอบงงว่าทำไมอัดหน้าจอแล้วมันถึงร้อนได้กว่าปกติขนาดนี้นะครับทั้งๆที่ก็มีแผ่นระบายความร้อนขนาดใหญ่อยู่ในตัวเครื่องด้วยนะครับแต่ว่ามันแอบร้อนจริงๆนะครับแต่มันก็ไม่ได้ร้อนทั้งเครื่องนะมันมีจุดที่ร้อนไปพิเศษแค่จุดเดียวแต่อันนี้ก็ต้องเล่าให้ฟังซึ่งเล่นมาประมาณ25นาทีนะครับแบตเตอรี่ลดไปจาก 100% เนี่ยเหลือ 95% นะครับก็คือลดไป 5% เท่านั้นเองนะครับ25นาทีลดไป 5% โอ้โหผมเล่นเสร็จผมปรบมือเลยนะครับแต่ผมยังไม่เมคชัวร์ผมก็เลยเล่นอีกเกมนึงถัดจากเกมนั้นเลยต่อเนื่องกันเลยนะครับอีก20นาทีเซตติ้งเดียวกันอัดหน้าจอเหมือนกันอุณหภูมิตัวเครื่องพอๆกับเกมแรกเลยนะครับก็อุ่นๆเป็นพิเศษนะครับแล้วก็มีบริเวณที่ร้อนเป็นพิเศษด้วยอยู่1ตำแหน่งเหมือนกันเป๊ะเลยแต่ว่าระยะเวลาในการเล่นเนี่ยน้อยกว่ารอบแรกอีกนะครับเล่นไป20นาทีนะครับบวกกันเป็น45นาทีเนาะแบตเตอรี่ลดไป 7%เอ้าเกมแรกเล่นไปลดไป 5% เกมที่2เล่นน้อยกว่าแต่แค่เล่นต่อมาเฉยๆนะครับเล่นต่อเนื่องมาเฉยๆแบตเตอรี่ลดไปเพิ่มถึง 7% เอาแล้วพี่น้องครับแบตเตอรี่มันเริ่มออกอาการให้เห็นแล้วนะครับว่าเล่นต่อเนื่องเนี่ยแบตเตอรี่มันอาจจะลดเร็วเป็นพิเศษซึ่งอันนี้ผมก็เล่นต่อเนื่องเลยนะครับกับ Genshin Impact นะครับเกมนี้คือสุดพระยอดมากๆผมปรับสุดทั้งหมดนะครับแต่ไม่อ่านหน้าจอแล้วกันนะครับเพราะว่ากลัวมันจะร้อนจนเกินไปจากการที่เข้าไปเล่นแล้วปรับสุดทั้งหมดเนี่ยตัวเครื่องก็ร้อนขึ้นจริงๆร้อนกว่า RV อีกอันเนี้ยร้อนจนผมยอมรับว่ามันร้อนเลยนะครับถือเล่นไปประมาณครึ่งชั่วโมงครับโอ้โหแสบมือเลยนะครับเพราะว่าเกมนี้มันกินกราฟิกเยอะจริงๆที่ถ้าคุณปรับสุดแบบผมเนี่ยไม่ไหวนะครับคุณจะรู้สึกได้เลยว่ามันร้อนเป็นพิเศษเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยปรับภาพธรรมดาธรรมดาเล่นทั่วไปเนี่ยอุณหภูมิมันก็จัดการได้ดีกว่านี้นะครับอันนี้คือผมทดสอบให้ดูว่าในกรณีที่แบบ worst case ที่สุดปรับสุดสุดไปเลยอะไรเงี้ยมันจะไหวมั้ยซึ่งภาพที่ได้คือมันไหวมากๆมาดูแบตเตอรี่กันครับเล่นไปครึ่งชั่วโมงแบตเตอรี่ลดไป 15% โอ้โหเฉลี่ยมาแล้วเนี่ย2นาที 1% คือลดเยอะมากนะครับสำหรับ Genshin Impact ต้องเข้าใจว่าเกมมันใหญ่จริงๆแล้วก็มาต่อกันที่ Call of Duty นะครับเกมนี้ปรับสุดได้หมดอยู่แล้วนะครับปรับสุดทั้งหมดไจโรเซนเซอร์อะไรเปิดหมดนะครับผมก็เล่นโหมดธรรมดาธรรมดาทั่วไปนะครับอัดหน้าจอด้วยเล่นไปประมาณ20นาทีนะครับอุณหภูมิความร้อนเนี่ยใกล้เคียงกับ RV เลยนะครับก็คือสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 44-45 องศาประมาณนั้นนะครับไม่เกินอุณหภูมิแบบรอบๆตัวเครื่องต่ำสุดก็อยู่แถวๆประมาณ40ก็นับว่าเป็นอุ่นๆนะครับสำหรับอุณหภูมิห้องขนาดนี้โดยภาพรวมแล้วเนี่ยแบตเตอรี่ลดไปทั้งหมด 9% คือผมงงมากว่ามัน 9% ได้ยังไงเฉลี่ยแล้วเกือบ2นาที 1% เลยนะซึ่งถือว่าไม่ได้อึดเลยนะครับสำหรับการเล่นเกมกับแบตเตอรี่ 4,500 มิลลิแอมป์อาวร์นะคือผมเคยเล่นมาบางแบรนด์เนี่ยแบตอึดกว่านี้อีกนะครับในแบตเตอรี่ที่ขนาดเท่ากันอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะครับแต่เทสมาแล้วเป็นแบบนี้ก็ต้องแจ้งให้ทราบแบบนี้นะครับแล้วก็มาต่อกันที่เกม PUBG Mobile นะครับเกมนี้ผมเชื่อว่าหลายคนที่เล่นบ่อยๆเนี่ยอยากจะซื้อ OnePlus มาใช้เพราะว่ามันสามารถปรับ 90 เฮิรตซ์ได้แต่ตัวนี้ครับไม่สามารถปรับแบบ90 เฮิรตซ์ได้ในวินาทีนี้นะครับผมย้ำอีกทีนึงว่าในวินาทีนี้ซึ่งปกติแล้ว OnePlus เนี่ยจะสามารถปรับ90 เฮิรตซ์ได้ไม่ว่าจะเป็น OnePlus 7T OnePlus 8 OnePlus 8 Pro ปรับได้หมดเลยแต่ว่า OnePlus Nord อันนี้ปรับไม่ได้อยู่แล้วด้วยตัว CPU นะครับด้วยตัวหน่วยประมวลผลเนี่ยปรับไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าตัวนี้คือ Snapdragon 865ตัวเดียวกันเลยกับตัว OnePlus 8 Pro คือตัวเดียวกันแต่ว่าปรับไม่ได้เอาเป็นว่าปรับสุดอ่ะเข้าไปเล่นอ่ะไม่ต้องอัดหน้าจอด้วยนะครับไม่ต้องอัดหน้าจอเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าอุณหภูมิเนี่ยก็จะต่ำลงมาจาก RV ที่อัดหน้าจอเยอะเลยทั้งที่กราฟิกตัวนี้เนี่ยโหดกว่าเยอะเลยนะครับกินทรัพยากรมากกว่าแต่อุณหภูมิเนี่ยจับถือแล้วเย็นกว่านี่คือเรื่องนึงที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังว่าพออัดหน้าจอปั๊บเครื่องมันร้อนขึ้นจริงๆอันนี้ไม่เข้าใจโดยภาพรวมเล่นเกมเนี่ยลื่นไหลอยู่แล้วอย่างที่บอกไปแบตเตอรี่ก็ลดไปอีก 10% แล้วก็มาต่อกันที่ Black Desert Mobile นะครับผมจะเทสเกมเยอะหน่อยนะครับเผื่อใครที่สนใจอยากไปเล่นเกมเนาะ Black Desert Mobile เนี่ยผมปล่อยเลยนะครับผมปล่อยบอทให้มันตีเองอัตโนมัติเลยซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ทำได้
ได้ค่อนข้างน่าพอใจนะครับแต่ถ้าเล่นไปเรื่อยๆในการปรับสุดเนี่ยสักพักนึงมันจะดีดกราฟิกลงมานะครับซึ่งอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องของการจัดการความร้อนหรือเปล่าแต่อย่างแนะนำกันว่าให้คุณเนี่ยไม่ต้องเล่นภาพสุดหรอกเล่นแค่ภาพสูงทั้งหมดก็พอแล้วปรับเฟรมเรทไปที่สูงสุดเนี่ยอันนี้เล่นได้ยาวๆเลยไม่มีการดีดกราฟิกไปมาซึ่งจากการเล่นมาแล้วเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงครับแบตเตอรี่ลดไป 7% เท่านั้นนะครับคืองงไปไก่ตาแตกไปเลยว่าเฮ้ย Black Desert Mobile เนี่ยเกมนี้มันกินทรัพยากรเหมือนกันนะครับเป็นเกมที่ใหญ่กราฟิกสวยเหมือนกันเล่นไป30นาทีทำไมแบตลดไปแค่ 7% ผมงงไปไก่ตาแตกแล้วเรียบร้อยนะครับโอเคเอาเป็นว่าปิดท้ายกับ LOL นะครับหรือว่า League of Legends Mobile นั่นเองเกมนี้ปรับสุดหมดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อัดหน้าจอด้วยซึ่งอุณหภูมิที่ได้เนี่ยก็แอบสูงกว่า RV อยู่นะครับ RV เนี่ยจะอยู่แถวๆประมาณ44-43ประมาณนั้นแต่ถ้าเป็น League of Legends Mobile เนี่ยก็จะเป็นประมาณ45นะครับสูงสุดนะแต่บริเวณอื่นก็จะอยู่แถว40นะครับ41ประมาณนั้นซึ่งก็พอจับถือได้แต่แค่รู้สึกว่ามันอุ่นเป็นพิเศษสำหรับอุณหภูมิห้องประมาณนี้เล่นไปประมาณ25นาทีหรือว่าประมาณเกมนึงนี่แหละรวมเลือกตัวต่างๆด้วยนะครับแบตเตอรี่เนี่ยลดไปทั้งหมด 11% นะครับซึ่งนี่คือการทดสอบเกมทั้งหมดนะครับผมเล่นมาระยะเวลา3ชั่วโมงแบตเตอรี่จาก 100% เนี่ยเหลืออยู่ 35% ถ้าผมเล่นต่อไปอีกสักประมาณชั่วโมงนึงเนี่ยเท่ากับว่าผมทดสอบสุดโหดได้เลย ซึ่งอันนี้ผมคำนวณมาแล้วนะครับแบตเตอรี่ 4,500 มิลลิแอมป์อาวร์เนี่ยจากการเล่นเกมที่แบบปรับสุดทั้งหมดเกมใหญ่ๆทั้งนั้นเนี่ยเล่นได้ประมาณ4ชั่วโมงกว่าๆแน่นอนนะครับสำหรับ OnePlus 8T ตัวนี้คุณรู้สึกว่าแบตอึดไหมหรือว่าแบตไหลไปไหมแล้วแต่พี่นะครับผมทดสอบมาแล้วไปตีความไปตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วกันนะครับโอเคเอาเป็นว่าเรื่องแบตเตอรี่เรื่องของการเล่นเกมนะครับประมาณนั้นนะครับไปดูเรื่องอื่นกันต่อเลยดีกว่านะครับก็คือเรื่องของกล้องนั่นเองกล้องตัวนี้สเปคก็ไม่ได้หวือหวาเลยนะครับในราคา 30,000 มีทอน10บาทไม่ได้หวือหวาจริงๆนะครับความละเอียดสูงสุด48ล้านพิกเซล Sony IMX 586เฮ้ยนี่เรามาถึงจุดนี้กันแล้วเหรอเนี่ย คือเอาเป็นว่าสเปคกล้องผมขึ้นไว้ให้นะครับไม่ได้หวือหวาจริงๆนะรวมถึงสเปคกล้องหน้าด้วยนะครับก็ไม่ได้หวือหวาเลยสำหรับราคานี้เอาเป็นว่าเรื่องของตัวเลขสเปคอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ทั้งหมดอยู่แล้วไปดูไฟล์ภาพกันดีกว่านะครับว่าภาพที่ได้ออกมาจะเป็นอย่างไรถูกใจคุณหรือเปล่านะครับไปดูกันเลยไปภาพที่ได้จากโหมดออโต้นะครับถ้าเกิดว่าคุณถ่ายในสภาวะแสงที่มีแสงเยอะๆมีแสงเพียงพอเนี่ยโทนภาพสวยเลยนะครับสามารถจบหลังกล้องได้แบบชิลๆสบายๆเพราะว่าโทนภาพมันเหมือนทำมาแล้วอ่ะอันนี้ผมชอบเลยนะครับไม่รู้ว่าเขาทำยังไงแต่ว่าสีสวยจริงๆเอาไปถ่ายคนนั่นนู่นนี่เนี่ยก็นับว่าโอเคนะครับสกินโทนถือว่าสวยใช้ได้เลยแล้วก็โทนสีภาพมันจะออกเป็นทางตุ่นๆหน่อยๆนะครับมีออกซีดๆจืดๆนิดๆหน่อยๆนะครับอันนี้ส่วนตัวผมชอบนะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบอันนี้ก็แล้วแต่นะครับเทมเพอเรเจอร์ของภาพมันจะติดออกฟ้านิดเดียวนะครับน้อยกว่า OnePlus Nord แต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยคาลิเบตออกมาได้ค่อนข้างโอเคเลยแหละน่าพอใจนะครับสำหรับโทนภาพแบบนี้นะครับอัลตร้าไวด์ก็กว้างนะครับแล้วสีสันเนี่ยก็อาจจะมีคอนทราสต์ที่จัดขึ้นนิดหน่อยนะครับจากในกล้องหลักแต่ว่าโดยรวมแล้วสามารถที่จะเอาไปรวมอัลบั้มเดียวกันแล้วดูแล้วไม่ขัดหูขัดตามากนะแต่งภาพเป็นโทนเดียวกันได้ง่ายอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็การแก้ไข distortion นะครับหรือว่าความบิดโค้งของภาพตัวนี้ก็ทำมาได้เนียนตาการถ่ายเสาการถ่ายสิ่งปลูกสร้างใดๆเนี่ยอันนี้ไม่บิดเบี้ยวไม่บิดโค้งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โอเคน่าพอใจนะครับและในส่วนของกล้องมาโครนะครับตัวนี้ความละเอียด5ล้านพิกเซลผมเองเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะครับแต่ว่าภาพที่ได้ออกมาเนี่ยก็นับว่าสวยเลยนะครับเป็นสีสันที่ค่อนข้างตรงกับความเป็นจริงนะครับแล้วคุณภาพก็โอเคด้วยนะใช้ได้เลยนะครับสามารถที่จะเอาไปลงโซเชียลได้แบบไม่เคอะเขินเลยนะครับเอาไปถ่ายพระเครื่องเอาไปส่องพระเอาไปส่องเหรียญใดๆเนี่ยดีเทลมันยังคมชัดอยู่ก็นับว่าดีกว่ากล้องมาโครรุ่นก่อนๆอย่าง OnePlus 8เยอะ ดีกว่าเยอะเลยนะครับเอาเป็นว่าผ่านนะครับสำหรับมาโครตัวนี้แล้วถ้าพูดถึงเรื่องของลูกเล่นการถ่ายภาพนะครับอย่างเช่นโหมด Portrait ตัวนี้พอคุณกดไปโหมด Portrait ปั๊บเนี่ยมันจะสลับไปเป็นคูณ2เลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วตัวนี้ไม่ได้มีกล้องเทเลใดๆนะครับมันเป็นการซูมในเซ็นเซอร์48ล้านพิกเซลนั่นแหละครับครอปเข้าไปแบบ2เท่านะครับประมาณ50กว่ามิลลิเมตรคุณก็จะได้มุมมองภาพที่ดูแล้วเป็นพอร์เทรตสไตล์มากขึ้นนะครับแต่คุณก็ยังสามารถที่จะถ่ายมุมกว้างขึ้นได้เหมือนเดิมก็แล้วแต่พี่แล้วกันผมมองว่ามันยังไม่ได้ยืดหยุ่นขนาดนั้นนะครับมันยังไม่ได้แบบปรับอะไรได้เยอะแยะมันก็แค่ถ่ายหน้าฉลังเลยแค่นั้นเลยนะครับในราคา 30,000 ผมก็คาดหวังว่าอยากจะให้มันปรับลูกเล่นได้เยอะๆบ้างเนาะอะไรอย่างงี้บางทีเราต้องการความเป็นครีเอทีฟสไตล์บ้างอะไรบ้างก็ไม่มีให้ใช้นะครับเรื่องของความเนียนตาเนี่ยก็นับว่าพอใช้ได้นะครับในเรทราคาก็ไม่น่าเกลียดเอาเป็นว่าหมวกพอร์เทรตเนี่ยสกินโทนดีนะครับตัวสีผิวไม่ได้ผิดเพี้ยนมากนักนะครับสีผิวนวลตาแล้วก็มีการเกลี่ยให้ด้วยนิดๆหน่อยๆการตัดขอบก็ดูแล้วโอเคแหละใช้ได้มีระยะภาพให้2แบบให้เลือกก็นับว่าโอเคนะครับโดยรวมแล้วไม่อยากจะติอะไรมากมายสำหรับหมวกพอร์เทรตตรงนี้นะครับแล้วก็มีโหมดกลางคืนที่เป็นจุดเด่นของตัวนี้มาด้วยนะครับซึ่งโหมดกลางคืนเนี่ยมี2การใช้งานนะครับ
คือหมวกกลางคืนเฉยๆกับหมวกกลางคืนแบบโหมดขาตั้งนะครับซึ่งไอ้หมวกขาตั้งเนี่ยมันซ่อนอยู่ในการตั้งค่านะครับคุณเข้าไปในการตั้งค่าปัดลงไปนิดนึงนะครับคุณจะเห็นว่าการใช้งานทิวทัศน์กลางคืนในการใช้ขาตั้งมันจะถ่าย8วินาทีถึง30วินาทีประมาณนั้นนะครับซึ่งคุณต้องคอยเปิดปิดนะถ้าเกิดว่าคุณเปิดไว้ตลอดเวลาในบางทีที่คุณอยากจะถ่ายแบบไวๆและถ้ามันคำนวณสภาพแสงแล้วว่านี่มันมืดมากต้องใช้ขาตั้งมันก็จะถ่ายแบบหมวกขาตั้งให้เลยบางทีมันน่ารำคาญนะครับคือมันไม่เห็นนะว่ามันเปิดปิดอยู่ในหน้าอินเทอร์เฟซตอนใช้กล้องนะครับมันต้องเข้าไปในการตั้งค่าไปเช็คตลอดมันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะสำหรับผมเองหมวกขาตั้งมันมีมาให้ใช้ถ้าเกิดว่าคุณใช้เป็นถ้าเกิดว่าคุณรู้ว่ามันควรใช้ตอนไหนเนี่ยอันนี้ก็นับว่าเป็นประโยชน์นะครับซึ่งภาพที่ได้ออกมาจากการถ่ายหมวกกลางคืนเนี่ยก็นับว่าโอเคนะครับในส่วนของการถ่ายแบบปกติเนี่ยถ้าแสงไม่ได้วุ่นวายถ้าแสงไม่ได้ยากถ้าไม่ได้โดนรบกวนจากแสงสีต่างๆเนี่ยก็นับว่าโอเคเลยนะครับสำหรับหมวกกลางคืนตัวนี้แต่ถ้าเกิดว่าเจอในสถานการณ์ที่โดนแสงรบกวนล่ะอย่างเช่นไฟถนนแบบเนี้ยอย่างเช่นการถ่ายนกแก้วใช่นกแก้วไหมไม่แน่ใจ ผมไปถ่ายมาริมถนนเนี่ยมันมีไฟถนนที่เป็นสีเหลืองอันนี้ผมเข้าใจได้มันก็อาจจะทำให้ภาพมันเหลืองแต่เฮ้ยหมวกกลางคืนมันจะไม่แก้ให้หน่อยเลยหรือไงนะครับมันจะไม่ทำการจัดการสีอะไรให้หน่อยเลยหรือไงคือผมจะไม่โมโหเลยถ้าผมไม่เอามือถือสมาร์ทโฟนในเรทราคาเดียวกันเนี่ยไปถ่ายด้วยในวันนั้นนะครับคือมีหลายแบรนด์เลยที่ผมถือไปด้วยในวันนั้นเนี่ยแล้วภาพที่ได้ออกมาครับเป็นแบบเฮ้ยคือแบรนด์อื่นเขายังแก้ได้แสงเดียวกันเลยนะครับเหมือนกันเป๊ะทำไม OnePlus ถึงทำไม่ได้นะครับแล้วเป็นทุกรูปที่มีแสงไฟสีเหลืองบนถนนเนี่ยสาดลงมามันเหลืองทุกรูปนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีแสงไฟสีเหลืองมาก็เถอะโทนภาพที่ได้เนี่ยมันจะติดวอร์มกว่าปกตินะครับคือมันจะติดสีเหลืองกว่าปกติซึ่งผมไม่เข้าใจว่าทำไมนะครับนี่ผมไม่เข้าใจแบบ 100% เลยว่าทำไมนะครับถึงเป็นแบบนี้อันนี้ฝาก OnePlus ด้วยแล้วกันนะครับว่าหมวกกลางคืนเนี่ยมันน่าจะมีการปรับเพิ่มนิดหน่อยแล้วกันนะครับสมุดขาตั้งเนี่ยอันนี้ก็นับว่าใช้ได้เลยนะครับเป็นการถ่ายในหลายๆสภาพแสงแล้วก็มารวมกันนะครับซึ่งเน้นย้ำเลยว่าคุณควรมีขาตั้งนะครับคุณไม่สามารถถือถ่ายได้แน่นอน 100% นะครับไม่มีทางเลยคุณต้องมีขาตั้งเท่านั้นขณะมีขาตั้งเนี่ยถ้าพื้นสั่นเนี่ยก็สั่นนะครับภาพก็จะสั่นเลยอันเนี้ยต้องแนะนำกันนะครับซึ่งภาพที่ได้ออกมาสว่างสวยโชติช่วงชัชวาลดีเทลทำได้ดีมากไฮไลท์เก็บได้ดีนะครับ noise clear ได้จัดหนักจัดเต็มนะครับก็คือหมวกขาตั้งผ่านนะครับใช้ได้ดีเลยอาจจะต้องรอหน่อยนะครับในภาวะแสงที่ยากมากๆนะครับอย่างเช่นมืดตื้อๆอย่างผมไปถ่ายโรงพยาบาลศรีราชเนี่ยก็ต้องรอนะครับก็ต้องรอเวลาแบบต้องรอสัก20วิ15วิอะไรแบบนี้แล้วแต่คำนวณแสงแล้วแต่ว่ามันยากแค่ไหนแต่โดยรวมแล้วหมวกกลางคืนน่าพอใจหมวกขาตั้งนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปถ้าเจอแสงกวนๆหน่อยโอ้โหไม่โอเคนะครับไม่โอเคเลยเหลืองอ่อยเลยนะครับแล้วก็มาถึงงานกล้องหน้าครับกล้องหน้าตัวนี้ก็นับว่าโอเคแหละนะครับในด้านของสกินโทนนะครับซึ่งมันมีโหมดบิวตี้มาให้ด้วยนะครับในกล้องหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากจะเรียลเลยนะครับคุณก็ปิดบิวตี้ไปก็ได้มันมีเลเวล1 2แค่นั้นนะครับประมาณนั้นปรับได้นิดๆหน่อยซึ่งการปรับบิวตี้ของเขาเนี่ยโอ้โหหน้าผมเนี่ยเนียนแบบเนียนจัดอะแทบจะไม่ต้องมาใช้ครีมทาสิวอะไรกันแล้วนะครับคือใช้บิวตี้ตัวนี้ก็คือหล่อเท่ในโลกโซเชียลได้เลยนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยสีสันก็ค่อนข้างโอเคนะครับอาจจะดูจืดไปนิดหน่อยแต่ว่าหลายคนอาจจะชอบก็ได้นะครับเพราะว่ามันส่งผลให้สีผิวของคุณเนี่ยดูขาวผ่องเป็นยองใหญ่นะครับดูเนียนตาดูนวลๆอะไรแบบนั้นนะครับเอาเป็นว่ากล้องหน้าผมไม่ค่อยได้ใช้เยอะนะครับความละเอียดก็นับว่าโอเคแหละมัน16ล้านพิกเซลคุณซูมเข้าไปคุณเห็นขนคิ้วขนตาอะไรชัดเจนโหมด HDR นั่นนี่ก็จัดว่าทำได้ดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่เปิด HDR เลยเนี่ยการเก็บ Dynamic Range ของภาพก็ไม่ได้กว้างมากนะครับสำหรับกล้องหน้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนำว่าให้เปิด HDR ไว้ตลอดเวลาเลยรวมถึงหน้าฉลังเบลอด้วยก็นับว่าใช้ได้นะครับเก่งพอสมควรเลยในการตัดขอบนั่นนู่นนี่โอเคเลยชู2นิ้วนั่นนู่นนี่ก็ไม่เบลอผิดพลาดนะครับก็โอเคแหละการตัดขอบผ่านมากๆนะครับกล้องหน้าประมาณนั้นคือผมไม่ได้ถ่ายอะไรมาเยอะแยะนะครับสำหรับในกล้องหน้านะแต่ว่ารูปถ่ายทั้งหมดที่ผมมีเนี่ย400กว่ารูปคือผมก็ถ่ายมาเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่ามาสรุปให้ฟังแบบสั้นๆแล้วกันแบบนี้แล้วก็มาถึงงานวิดีโอกันบ้างดีกว่านะครับวิดีโอเนี่ยตัวนี้ถ่ายได้สูงสุด 4K 60เฟรมเรทแต่ว่าถ่ายได้แค่5นาที คือจะกักอะไรกันก็นักหนานะครับแต่ว่าต้องยอมรับเลยว่ากันสั่นนะครับคุณภาพงานวิดีโอใน 4K 60เฟรมโอเคมากๆดีมากๆนะครับแต่ว่าตอนที่คุณถ่ายเนี่ยในพรีวิวมันจะสั่นนะครับแต่ว่าวิดีโอจริงเนี่ยนิ่งแบบนี้เลยนะครับจะเดินจะวิ่งนิ่งหมดเลยนะครับโหมดการสั่นพิเศษแทบไม่ต้องใช้เพราะว่า 4K 60เฟรมยังนิ่งขนาดนี้ 4K 30เฟรมก็นิ่งเหมือนกันนิ่งกว่าด้วยนะครับซึ่งกันสั่นเนี่ยเอาจริงแล้วดีมากนะครับโหมดไอ้อัลตร้าสเตดี้ของเขาเนี่ยแทบไม่ต้องเปิดเลยนะครับเพราะว่าคุณภาพมันจะดรอปลงไปเหลืออยู่ 1080p 30เฟรมแต่ถ้าเกิดว่าจำเป็นต้องถ่ายจริงเปิดไว้ใช้ก็ได้มันก็นิ่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าภาพมันจะเหลือบ
เยอะหน่อยแค่นั้นเองเรื่องการโฟกัสต่างๆตัวนี้ทำได้น่าพอใจนะครับค่อนข้างหนึบเลยทีเดียวแล้วก็ฉลาดด้วยนะครับไม่ผิดหวังแหละเอาไปเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์เอาไปถ่ายสินค้าอะไรเงี้ยหมุนๆติ้วๆไม่มีโฟกัสจับให้มันปวดตาโดยรวมแล้วงานวิดีโอผมค่อนข้างพอใจนะครับสำหรับตัวนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากจะแอดวานซ์นะครับอยากจะแบบเทพซ่าอะไรอย่างนี้นะครับกับงานวิดีโอซึ่งคุณสามารถที่จะถ่ายวิดีโอไปสลับกล้องไปได้ด้วยนะครับระหว่างกล้องหลักไปอัลตร้าไวด์แต่พอคุณสลับกล้องปั๊บเนี่ยโอ้โหกระตุกคุณเห็นไหมครับมันกระตุกมันแบบกึกอะไรอ่ะอะไรของพี่อ่ะคือถ้าจะทำมาก็ทำให้มันดีๆหน่อยได้ไหมอันนี้คือผมไม่เข้าใจเลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากจะสลับแบบนี้เนี่ยคุณถ่ายได้แค่ในเฟรมเรท30เฟรมเท่านั้นนะครับจะ 4K 30ทำไป10 30ถ่ายได้หมดนะครับแต่ขอเป็น30เฟรมเนี่ยมันจะถ่ายได้เพราะว่าอัลตร้าไวด์เขารองรับแค่30เฟรมเท่านั้นนะครับอัลตร้าไวด์ถ่ายใน60เฟรมไม่ได้เนี่ยโอ้ข้อจำกัดเยอะเหลือเกินแล้วพอคุณสลับกล้องไปมาแบบนี้กระตุกนะครับแล้วสลับไปกล้องหน้าก็ไม่ได้นะครับได้แค่กล้องหลังสลับกันเองก็ไม่ค่อยโอเคนะครับงานวิดีโอกล้องหน้าก็แบบโอ้โหขัดใจนะครับขัดใจในราคา 30,000 มีทอน 10 บาทงานวิดีโอกล้องหน้าเป็นอย่างไรไปฟังผมบ่นกันครับไปเอาละครับนี่คืองานวิดีโอในกล้องหน้านะครับที่ความละเอียด 1080p 30 เฟรมเรทนั่นเองนะครับมีเรโซลูชันนี้เรโซลูชันเดียวเลยแอบเสียใจเล็กน้อยนะครับที่แม่ราคาขนาดนี้น่าจะได้สัก 4K 30ก็ยังดีนะครับแต่ว่ามันน้อยไปจริงๆนะครับมาดูควอลิตี้งานวิดีโอกันดีกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกันสั่นตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเดินบล็อกแบบนี้สบายๆเลยแต่ว่ามุมมองภาพมันแคบไปนิดนึงนะครับเช็คเสียงไมโครโฟนเป็นยังไงนะครับชัดเจนหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองไปยืนตรงใกล้ๆลำโพงที่มันเปิดเพลงอยู่ตอนนี้ก็ใกล้พอสมควรเลยนะครับเป็นงานเสียงไมค์ผมชัดเจนไหมนะครับตัดเสียงรบกวนได้ดีมากน้อยแค่ไหนผมว่าโอเคนะในระดับการถือกล้องที่ห่างประมาณนี้เนี่ยได้ยินเสียงไมโครโฟนค่อนข้างชัดเจนนะครับการจัดการแสงต่างๆผมมองว่ามันก็ใช้ได้นะครับวัดแสงที่หน้าเราอย่างถูกต้องนะครับให้หน้าสว่างตลอดเวลาแต่ว่า dynamic range ต่างๆเนี่ยเห็นไหมครับเสื้อของผมเนี่ยใส่สีขาวมาโหไฮไลท์เพียบเลยนะครับการถ่ายย้อนแสงต่างๆท้องฟ้านี่คือไม่เห็นแล้วนะ เนี่ยรับแสงเข้ามาหน่อยเห็นไหมครับดีเทลเสื้อต่างๆมันก็อาจจะหายไปในสองไฮไลท์แต่ว่าสีสันในงานวิดีโอผมว่าดีนะชื่นชมนะครับสีผิวอะไรต่างๆก็โอเคเลยลองไปถ่ายในที่มืดหน่อยนึงไหมนี่ผมจะลองเดินเข้าไปในห้องนะครับที่แสงค่อนข้างน้อยเลยแบบนี้นี่อยู่ในสถานที่ที่แสงน้อยแบบนี้ก็ยังโอเคนะถือว่างานวิดีโอออนจริงควอลิตี้ดีครับแต่แค่เรโซลูชันมันน้อยกว่าที่ควรจะเป็นแค่นั้นเองนะครับถ้าใครซีเรียสในงานวิดีโอกล้องหน้านี่ผมก็เสียใจด้วยแต่ถ้าใครไม่ได้ซีเรียสเห็นควอลิตี้งานวิดีโอแบบนี้แล้วชอบก็จัดได้เลยนะครับเอาเป็นว่างานวิดีโอกล้องหน้าประมาณนี้แล้วกันหลักๆแล้วอยากจะมาเช็คไมโครโฟนนะครับแล้วก็มาพูดคุยกับทุกคนด้วยจะได้รู้ไปพร้อมกันนะครับโอเคประมาณนี้ครับไว้เจอกันเป็นยังไงครับสำหรับงานวิดีโอกล้องหน้าผมก็บ่นไปเยอะนะครับทั้งมุมมองภาพนะครับแล้วก็เรื่องของความละเอียดนะครับที่เฮ้ย 30,000 มีทอน 10 บาทอ่ะโอเคเอาเป็นว่าประมาณนั้นนะครับสำหรับงานวิดีโอกล้องหน้าแล้วก็มีลูกเล่นงานวิดีโอแบบวิดีโอกลางคืนนะครับตัวเนี้ยสามารถถ่ายวิดีโอให้มันสว่างขึ้นได้นะครับซึ่งมันสว่างขึ้นจริงๆนะผมไปดูเขาทำยังไงนะครับพอกดหมวกกลางคืนปั๊บภาพที่ได้สว่างขึ้นกว่าวิดีโอปกติพอสมควรเลยการจัดการ noise ก็ทำได้ดีประมาณนึงนะครับประมาณนึงไม่ได้ว่าดีเลิศประเสริฐสีนะก็อยู่ในเกณฑ์ที่ภาพสว่างขึ้นถ้าเกิดว่าคุณจำเป็นจะต้องถ่ายวิดีโอตอนกลางคืนจริงๆเนี่ยวิดีโอกลางคืนตัวนี้ก็พอช่วยได้แต่ถ้าพูดถึงเรื่องของการถ่ายที่แสงน้อยเนี่ยมีอันนึงขัดใจนะครับคือผมเนี่ยทดลองถ่ายในบ้านผมเองนะครับในอาคารแล้วผมก็ลองเล่นรูบิกนะครับสิ่งที่คุณเห็นแล้วคุณจะขัดใจกับงานวิดีโอตัวนี้คือการวัดแสงครับคือมันวัดแสงแบบปุ๊บตลอดเวลานะครับไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้เป็นหอกอะไรเหมือนกันคือเนี่ยผมไม่เข้าใจว่าซอฟต์แวร์ปัจจุบันนี้เป็นอะไรนะครับคือวัดแสงในอาคารแบบนี้ที่สลัวๆหน่อยไฟนีออนบ้านนะครับโอ้โหกระพริบยับเลยนี่ฝากวันพลัสด้วยแล้วกันนะครับโอเคเอาเป็นว่างานวิดีโองานกล้องอะไรต่างๆนานาเอาแค่นี้พอนะครับคุยกันมาเยอะมากแล้วนานมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันในเรื่องของการใช้งานทั่วไปกันบ้างดีกว่านะครับว่าตัวนี้มีฟีเจอร์อะไรที่น่าสนใจบ้างบน Android 11นะครับกับ Oxygen OS เวอร์ชันใหม่ล่าสุดแบบนี้มันมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับเริ่มกันที่เรื่องของการแชร์ข้อมูลต่างๆก่อนแล้วกันนะครับด้วยความที่ตัวนี้มาพร้อมกับ Snapdragon 865มันมีการรับสัญญาณ Wi-Fi แบบ Wi-Fi 6แน่นอนผมเช็คความเร็วอินเทอร์เน็ตมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับความเร็วก็อยู่ในเกณฑ์ที่เร็วมากๆสำหรับ Wi-Fi 6นะครับ Wi-Fi 2.4 GHz ก็ถือว่าเร็วแล้วนะครับสำหรับมือถือเรทราคาประมาณนี้นะครับเรื่องของความกว้างในการจับสัญญาณเนี่ยตัวนี้ไว้ใจได้เลยนะครับมือถือ OnePlus เนี่ยเป็นสมาร์ทโฟนที่จับสัญญาณได้ดีที่สุดรุ่นนึงนะครับเพิ่มเผื่อเนี่ยดีกว่าทางด้านของ II แคคๆที่ไม่แถมอะไรนะอะแดปเตอร์
จับสัญญาณได้ค่อนข้างโอเคกว่าด้วยซ้ำนะครับสำหรับ Wi-Fi นะตัวนี้ปล่อยผ่านได้เลยนะครับแล้วก็ฟีเจอร์การแชร์ข้อมูลต่างๆนะครับตัวนี้ก็ให้มาครบถ้วนเลยไม่ว่าจะเป็น Wi-Fi Direct นะครับมีมาให้อยู่แล้วการแชร์ข้อมูลผ่าน Nearby Google แน่นอน Wi-Fi Direct มีอันนี้ก็ต้องมีนะครับ Google เนี่ยมีมาให้อยู่แล้วนะครับก็สามารถส่งต่อไฟล์กันได้กับ Android ทุกรุ่นแบบไวๆนะครับไม่ต้องใช้ Bluetooth และ Bluetooth ถึงจะเวอร์ชันใหม่ล่าสุดก็จริงแต่ว่ามันก็ยังช้าอยู่ดีนะครับหรือว่าจะเป็น NFC ตัวนี้ก็ยังมีมาให้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างครบถ้วนเลยนะครับหรือว่าคุณจะแชร์ Hotspot Wi-Fi ตัวนี้สามารถแชร์ Hotspot แบบ 2.4 กิกะเฮิรตซ์ก็ได้Wi-Fi 5 GHz ก็ได้หรือว่าจะแชร์เป็นมาตรฐาน Wi-Fi 6ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับมันรับ Wi-Fi 6ได้ก็แชร์เป็น Wi-Fi 6ออกไปได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าอุปกรณ์ที่จะรับ Wi-Fi ของคุณเนี่ยก็ต้องรองรับ Wi-Fi 6ด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นฟีเจอร์ที่ผมได้ใช้บ่อยๆนะครับอย่างเช่น Dark Mode นะครับตัวนี้ Dark Mode สวยนะสีดำค่อนข้างโอเคเลยนะครับไม่ได้ดำสนิทปิดปี่นะแต่ว่ามันเป็นโทนที่ดูแล้วค่อนข้างสบายตามันเป็นสีดำพาสเทล มีป่าวสีดำพาสเทลคือมันไม่ใช่แต่คือมันแบบดูแล้วค่อนข้างนุ่มเป็นสีดำที่ค่อนข้างนุ่มไม่ได้ดูแล้วคอนทราสต์จัดอะไรเงี้ยคือดูแล้วมันค่อนข้างสบายตาผมคิดว่า OnePlus เนี่ยเขาคิดมาแล้วแล้วตัว UI ของเขาเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนให้ใช้งานมือเดียวได้ง่ายขึ้นด้วยคุณจะเห็นได้ว่าในการเปิดแกลเลอรี่นะครับในการเปิดเมสเซจในการเปิดรายชื่อสมาร์ทโฟนอะไรเงี้ยคือแอปพื้นฐานต่างๆเขาจะออกแบบตัว UI ให้ใช้งานได้ด้วยมือเดียวได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ผมชื่นชมนะว่า OnePlus เนี่ยก็เข้าใจผู้บริโภคมากขึ้นนะครับแต่บางเรื่องที่ผมรีวิวมาเนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยเข้าใจอะไรสักอย่าง โอเคข้ามไปก่อนนะครับมาดูกันที่ฟีเจอร์ใหม่นะครับอันนี้เป็นใหม่จริงๆจากทาง OnePlus นะครับก็คือการเปิดหน้าจอแบบ Multi Window นะครับหรือว่าเปิดหลายหน้าจอนั่นเองซึ่งตัวเนี้ยเมื่อก่อนแบ่งหน้าจอได้อยู่แล้วนะครับแบ่ง2จอได้แต่ในวินาทีนี้ครับขอหยิบสมาร์ทโฟนมาเล่นให้ดูเลยดีกว่านะครับนี่เฮ้ยแป๊บนึงเมื่อกี้ลืมพูดไปนะครับว่าหน้าจอตัวนี้มีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอแบบนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับความเร็วใช้ได้นะครับไม่ช้าไม่หน่วงจนหน้าหงุดหงิดใดๆนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นแบบออปติคอลนะครับไม่ใช่อัลตราโซนิกนะอันนี้แจ้งให้ทราบก่อนนะครับแต่ว่าความเร็วเนี่ยใช้ได้เลยนะครับไม่หงุดหงิดใจนี่ใช้ได้เลยนะครับโอเคพูดถึงเรื่องมัลติวินโดว์กันต่อคือตัวนี้คุณสามารถที่จะเปิดแอปได้หลายหน้าจอได้นะครับอย่างเช่นแบ่งครึ่งอะไรอย่างเงี้ยใช้ได้เลยนะครับก็คือกดรีเซนต์แอปแบบนี้นะครับแล้วก็กดค้างแล้วก็กดคำว่าแยกหน้าจอนะครับแบบนี้แล้วคุณก็เลือกได้เลยครับว่าคุณจะเปิดคู่กับแอปอะไรเช่น YouTube นี่เปิดได้เลยนะครับแบ่งครึ่งนั่นนู่นนี่ได้เลยเหมือนกันนะครับได้เลยปกติทั่วๆไปแต่มันมีฟีเจอร์ใหม่ครับอันนี้คือมัลติวินโดว์แบบมัลตีนะครับก็คือคุณสามารถที่จะกดค้างเอาไว้ครับแล้วคุณเห็นคำว่ารูปแบบอิสระไหมครับนี่มีมาแล้วเรียบร้อยนะครับกดไปได้เลยซึ่งมันก็จะกลายเป็นหน้าต่างวินโดว์ป๊อปอัพแบบนี้นะครับนี่มีมาให้เหมือนกันโว้ย OnePlus นะครับมีมาให้เหมือนกันทำเป็นเล่นไปนะเราก็สามารถที่จะเล่นกับแอปอื่นๆได้หรือเปล่าคุณคงสงสัยนะครับซึ่งมันเป็นแบบนี้คุณผู้ชมผมอยากจะเล่าให้ฟัง คุณเห็นไหมครับคุณเห็นไหมครับว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วมึงจะเปิดจอเล็กทำไมในเมื่อมึงไม่สามารถที่จะวาดทับแอปอื่นได้ถูกต้องไหมครับงงไหมคือผมมางงมาเป็นอาทิตย์แล้วล่ะผมอยู่กับมาเป็นอาทิตย์ผมงงกับมันตลอดอะเอาจริงอ่ะลองปรับใหม่ครับเอาให้ไอ้นี่มันเป็นจอเล็กด้วยแล้วเราก็เปิด YouTube เมื่อกี้เราเปิด YouTube จอเล็กไว้ใช่ไหมลองเปิด YouTube จอเล็กไว้ให้นะครับปั๊บนี่เปิด2จอได้ถ้าเป็นเงี้ยทำได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณจะเปิดสมมติผมจะเปิดเอาเป็นผมจะลองเปิด Google Map แล้วกันผมจะลองเปิด Google Map นะครับ Google Map อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้มันซ่อนอยู่ตรงนี้ผมจะลองเปิด Google Map นะครับลองดูนะ1 2เด้งคือจะทำก็ทำให้มันดีๆหน่อยนะครับเอาเป็นว่า Multi Window มีไม่ใช้แต่ยังไม่เทพซ่ามากเฉยๆแค่นั้นนะครับมีไม่ใช้แหละแต่ยังไม่เทพซ่ามากนะครับตามนั้นเลยแล้วก็ฟีเจอร์พื้นฐานต่างๆนะครับในอรรถประโยชน์เนี่ยผมได้ใช้บ่อยนะครับไอ้พวกแอปโครนนั่นนู่นนี่เนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับอรรถประโยชน์ตรงนี้นี่มันก็จะมีแอปคู่ขนานนะครับก็สามารถที่จะโครนแอปพลิเคชันให้เป็น2แอป2บัญชีได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้ Facebook Messenger Line Twitter อะไรเงี้ยใช้ได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็อื่นๆเนี่ยผมไม่ได้ใช้แล้วนะครับไอ้อรรถประโยชน์ผมใช้ได้แค่นี้เลยนะครับผมใช้เป็นแค่นี้อย่างอื่นผมก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับการตอบกลับด่วนในแนวนอนนั่นนู่นนี่เนี่ยอันนี้คือผมก็ได้ใช้ในการเล่นเกมนะครับซึ่งไอการเล่นเกมเนี่ยจริงๆแล้วฟีเจอร์การเล่นเกมตัวนี้อัปเกรดขึ้นมาด้วยนะครับเมื่อกี้ก็ลืมพูดไปในส่วนของการเล่นเกมนะสมมติคุณเข้าเกมมาปั๊บเนี่ยเมื่อก่อนมันไม่มีนะครับมันเพิ่งมามีตอนนี้แหละก็คือไอส่วนตรงนี้ครับนี่ปัดออกมาจากด้านข้างด้านซ้ายด้านขวาปัดออกมาได้หมดเลยนะครับมันจะเรียกแถบหน้าต่างไอเมื่อกี้ขึ้นมาเห็นไหมครับซึ่งหน้าต่างตรงนี้มีประโยชน์อย่างไรนะครับมีประโยชน์แค่บอกแบตเตอรี่ว่าเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอุณหภูมิตัวเครื่องตอนนี้เป็นยังไงแล้วก็เปิดแอปต่างๆขึ้นมาได้ประมาณนึงนะครับมี WhatsApp แล้วก็มี Instagram
แค่นี้แล้วเปิดขึ้นมาเป็นแบบไหนเป็นแบบนี้ครับอยู่ข้างๆอยู่ข้างๆแล้วคุณสามารถที่จะสลับได้ครับแค่นี้ได้แค่นี้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณจะเข้าไปเล่นเกมปั๊บเด้งออกเอาเป็นว่ามันติดวินโดว์มันยังไม่ครบถ้วนขนาดโอเคเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ OnePlus 8T ตัวนี้นะครับผมเชื่อว่าในราคา 30,000 มีทอน10บาทมีหลายๆเรื่องที่ผมชื่นชมนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอที่ลื่นไหลนะครับทัชสกรีนดีๆการจัดการการเล่นเกมที่เนี๊ยบมากๆนะครับการดูคอนเทนต์ที่แบตอึดเฉยเลยเป็นลำโพงสเตอริโอคู่นะครับเสียงกระหึ่มมากๆเนื้อเสียงดีนะนู่นนี่ก็รองรับ Dolby Atmos ด้วยที่ผมยังไม่ได้แจ้งไปเมื่อกี้นะครับลืมพูดไปนะครับเพิ่งนึกขึ้นได้หรือว่าจะเป็นเรื่องของ Dimension การจับถือที่เอาจริงแล้วมือถือโอเคเลยนะครับจับถือดีเลยวัสดุพรีเมียมงานประกอบแน่นหนาโอเคทุกอย่างสำหรับเรื่องของดีไซน์นะครับคือคิดมาแล้วว่าการใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าอัดสเปคเข้ามานะครับมันต้องจับถือดีดีไซน์ดีด้วยแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ทุกอย่างมีข้อเสียนะครับเรื่องสีเนี่ยอย่างที่ผมพูดไปตั้งแต่ต้นคลิปว่าแม่จะแบ่งตามความจุทำไมนะครับถ้าผมชอบสีเทาแล้วผมอยากได้ตัวท็อปล่ะทำไมไม่มีทั้ง2สีเลยให้เลือกนะครับมาต้องมาเลือกตามสีแบบนี้ไม่โอเคนะครับเรื่องของฟ้าหลังเป็นรอยนิ้วมือนั่นนู่นนี่เนี่ยจริงๆแล้วสีฟ้าเนี่ยก็เห็นได้ยากนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นลักษณะแบบเงาๆก็เถอะแต่ว่าเห็นได้ยากเหมือนกันนะครับเพราะว่ากระจกใสกับสีเนี่ยมันเป็นคนละเลเยอร์กันนะครับทำให้เวลาจับถือไปเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดูออกเท่าไหร่ว่าเป็นรอยนิ้วมือนะครับแต่ถ้าเป็นสีเทาเนี่ยมันเป็นแบบด้านไปเลยนะครับมันก็จะเห็นรอยนิ้วมือได้ยากแล้วก็ผิวสัมผัสผมคิดว่าน่าจะจับถือได้ดีกว่านี้เพราะว่าตัวเนี้ยมันไม่ได้มีเคสมาให้นะครับเวลาจับถือจริงๆเนี่ยผมว่า texture แบบด้านเนี่ยมันน่าจะตอบโจทย์การใช้งานการจับถือเครื่องเปล่าๆเปลยๆแบบนี้ได้ดีมากกว่านะครับโอเคเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่ชื่นชอบวิดีโอแบบนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามเหมือนเช่นเตือนกดอะไรก็ได้แล้วแต่จะกดนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเลยแล้วกันเอาไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าดีกว่านะครับวิดีโอนี้ก็ see you again นะครับทุกคนขอบคุณทุกคนที่มานั่งดูกันด้วยนะครับบ๊ายบายครับผมอ่ะส่งท้ายนิดนึงครับกับ OnePlus ผมไม่ได้ตั้งใจจะว่านะครับแต่ผมหวังดีจริงๆผมรัก OnePlus มากๆเพราะว่าแบรนด์ OnePlus เนี่ยเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกที่ผมมารีวิวนะครับแล้วทำให้ผมเนี่ยมีจนถึงทุกวันนี้ได้ต้องขอบคุณ OnePlus นะครับแต่ว่ามันก็ต้องพูดกันนะครับอะไรดีก็ว่าดีอะไรไม่ดีก็ว่าไม่ดีตามนั้นเลยมีจรรยาบรรณมากพอที่จะต้องพูดทุกอย่างเบสออนความเป็นจริงนะครับโอเคไว้เจอกันครับ